ขอความนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าบคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเทรานุเทระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านขอความสุขและความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิกวดน้ำบทพิกชีวิตในค่ำคืนที่265ตรงกับวันอังคารที่2มกราคม2564ในเวลา 4:22 นาทีที่เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นวันที่ทางวัดพิชัยญาติตลอดถึงศิษยานุศิษย์นะได้น้อมรำลึกนึกถึงคุณอุปการในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าบคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าวาดถือว่าวันนี้เป็นวันชาติการวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าบคุณสมเด็จในวันที่2กุมภาพันธ์ปีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออายุ80ปีนะ80ปีในวันนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่มีความเคารพและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะรู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อดีว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นนะได้ทำอะไรในพระพุทธศาสนาหรือในอาวาสแห่งนี้ในวันนี้และค่ำคืนนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมได้น้อมอุทิศถวายเฉพาะเจาะจงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เราท่านทั้งหลายได้มาสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิในภาคเช้าก็ดีหรือในภาคกลางคืนก็ดีขอให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนได้น้อมจิตอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าบคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาติส่วนที่ญาติโยมไม่รู้จักนะก็ถือว่าไม่แปลกเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้ว2ปีกว่านะถ้าไม่รู้จักก็ดูรูปนะด้านซ้ายมืออาตมาภาพนี่นะที่อยู่ด้านซ้ายมือนี่คือเป็นองค์อดีตเจ้าวาดซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีพระคุณนะต่ออาตมาภาพหลากหลายอย่างนะได้ให้โอกาสได้ให้ทำหน้าที่ได้ให้ทำบุญนำพาญาติโยมได้สร้างกุศลผลบุญมากมายนะซึ่งไม่สามารถจะนำมาพันธนาได้ฉะนั้นนะบุญคุณทดแทนยังไงก็ทดแทนไม่หมดนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมที่มีบุญคุณต่อใครหรือใครมีบุญคุณต่อเรานะมันทดแทนไม่หมดน้องโยมเว้นไว้แต่เราอากตัญญูนะไม่รู้บุญคุณฉะนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมนะผู้มีบุญผู้มีศรัทธาที่มั่นคงต่อความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำนะค่ำคืนนี้ก็ขอเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้น้อมอุทิศถวายแด่หลวงพ่อเจ้าบคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ในการสวดมนต์นะเอาละตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระมาสัมพุทัสสะนะโมตัสตัวอัลลอฮฺตัวสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคันชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัน
วิตังยาวนิพานังสรณังคันมังชีวิตังยาวนิพานสรณังคันฉามิทุติยมขังชีวิตังยาวนิพานังสรณังคันพานังสรณังคันชีวิตังยาวนิพานังสรณังคันชีวิตังยาวนิพานังสรณังคันนะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยานธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธานธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหเถรังมิทุระโตอะหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธานธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะตัยรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆอัคคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหเถรัง
อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะทานังวะรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะอะคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธธัมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนะนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆะอะคีทานังวะรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโตพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะอะคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธัมมะสังฆะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆะอะคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโส
พุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรัตนะยันมะนีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวารีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมิพอสมควรแก่เวลานะกับการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิต่อตอนนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนได้เข้าสู่การเจริญจิตตภาวนาคือการทำสมาธิตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกนะภาวนาพุทโธพุทโธหรือจะสัมมาอรหังหรือจะยุบหนอพองหนอก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายถนัดและได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์สรุปการทำสมาธิก็คือทำจิตให้สงบนิ่งทำจิตให้สงบนิ่งก็คือการไม่ปรุงแต่งไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านตัดอารมณ์ต่างๆออกจากความรู้สึกเมื่อเราท่านทั้งหลายมีพลังของสมาธิแล้วนั้นเราจะก้าวข้ามความกลัวด้วยความกล้าเราจะก้าวข้ามปัญหาด้วยความพยายามเราจะก้าวข้ามความโกรธด้วยการให้อภัยเราจะก้าวข้ามความทุกข์ใจด้วยการปล่อยวางสมาธิจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเข้มแข็งในจิตเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งด้วยพลังของสมาธิความเบิกบานความอาจหาญความร่าเริงความผ่องใสนั่นก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้สวดมนต์ได้ทำสมาธิกวดน้ำบทพิกชีวิตทุกค่ำคืนก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมจงก้าวข้ามความกลัวด้วยความกล้าอุปสรรคอันอื่นใดที่ขัดที่ขวางปัญหาใดที่เกิดขึ้นปัญหาใดที่เข้ามาก็ขอให้เราเท่าท่านทั้งหลายได้ก้าวข้ามความกลัวด้วยความกล้าที่จะเผชิญกับมันขอให้เราท่านทั้งหลายจงก้าวข้ามปัญหาด้วยความพยายามความพยายามนะอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนเราเมื่ออดทนถึงที่ย่อมได้ดีทุกคนคนไม่อดทนก็ไม่ได้ดีสักคนเพราะฉะนั้นความอดทนจะทำให้เรานั้นนะข้ามพ้นปัญหาด้วยความพยายามจงก้าวข้ามความโกรธด้วยการให้อภัยบางครั้งเราไม่พอใจหรือทำสิ่งไหนที่คนทำให้เราไม่พอใจเราก็จะมีความโกรธนะเมื่อเราให้อภัยในสิ่งที่เราโกรธนะเราก็จะข้ามพ้นในสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างความไม่ถูกต้องก็ทำให้เราโกรธแต่ถ้าเราให้อภัยนะแล้วก็ข้ามพ้นความโกรธได้ใจเราก็จะมีความสุขจงข้ามความทุกข์ใจด้วยการปล่อยวางใจของเรานี้เป็นใหญ่เพราะใจเป็นสิ่งที่รับรู้อารมณ์และใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะมันด้วยตัวของเราเองการชนะบุคคลอื่นจะมากมายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นร้อยไม่เท่าการเอาชนะใจเราเพียงคนเดียวฉะนั้นการเอาชนะความทุกข์ด้านจิตใจก็มีหนทางเดียวก็คือการปล่อยวางจงจำไว้ว่าความดีแม้เพียงนิดน้อย
นั้นยิ่งใหญ่กว่าสำหรับเราเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้ทำความดีนะไม่มากกับการสวดมนต์20นาที30นาทีการทำสมาธิหรือการแผ่เมตตาก็ใช้เวลาไม่มาก1ชั่วโมงต่อวันถึงมันจะเป็นเพียงแค่น้อยนิดนั้นแต่มันก็ยิ่งใหญ่สำหรับเราอย่าท้อต่อความดีและสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเองฝึกใจให้เป็นคนมีเมตตาแล้วเราก็จะเข้าใจเองว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองต่างกรรมต่างวาระบางเรื่องที่ไม่สำคัญกับชีวิตของเราก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดจะต้องมายึดติดกับมันจงปล่อยมันซะนะปล่อยวางได้ใจเราก็เป็นสุขชีวิตนี้ของเราเป็นชีวิตที่ดีที่สุดแล้วเพราะอย่างน้อยเราก็มีโอกาสใช้ชีวิตเป็นของเรามีโอกาสคิดดีพูดดีทำแต่สิ่งที่ดีๆความทุกข์จะอยู่ได้ไม่นานหรือความทุกข์นั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ใจจะเก็บไว้หรือปล่อยวางเพราะการปล่อยวางคือหัวใจและมีความสุขที่สุดเนี่ยก็ขอฝากหลักธรรมนี้ไว้ในวันนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการภาวนาพอสมควรแก่เวลาก็จะได้นำพาทุกท่านได้แผ่เมตตากรวดน้ำบทพลิกชีวิตสืบต่อไปขออนุโมทนาบุญกับความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันทุกค่ำคืน
พอสมควรแก่เวลาขอให้เราท่านทั้งหลายได้ถอดถอนกายออกจากสมาธินะต่อจากนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมทุกคนได้ตั้งใจในการกรวดน้ำอธิษฐานบทแผ่เมตตาบทอีกชีวิตนะด้วยกันในขณะเดียวกันก็ขอให้เราทุกคนได้เตรียมน้ำในการอธิษฐานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสิทธัตโธอะสมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนาติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณมะระนังสุขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณนะโมพุทธายะอิกูอิตันตากสินราชาโนมะอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะอิสวาสุนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจตะภูตาจะมหาภูตาอุมาโรวาอุมารังวาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืน256บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของหม่อนมหาจักรพรรดิหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมสังอุปสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาติทุกทุกรูปและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์
ทุกทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริเกศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์และขออุทิศแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาณทัตบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับบิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาณเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพสมท้าจตุโลกบาลทั้ง4ท้าวิรูปังท้าวิรุณหกท้าวทัตรสท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในที่ทั้ง4พระสยามเทวาธิราชเจ้าเหล่าพญาคุดทั้งหลายเหล่าพญานาคทั้งหลายทั้ง4ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจจลินเหล่าพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเหล่าพญานาคทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทพาอารักษ์ทั้ง5องค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระสงฆ์เมืองพระกาญชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้ง4ภาคทุกทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุไข
จะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ดวงจิตวิญญาณของท่านใครลูกศิษย์หลวงปู่ทวดจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆต่อการดำเนินชีวิตการงานการเงินบริวารสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้คำอธิษฐานจิตและการแผ่เมตตาในครั้งนี้ของข้าพเจ้าจงสำเร็จแก่ท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหตุตั้งใจกวดน้ำด้วยบทอิมินาเป็นภาษาบาลีนาเทน้ำลงภาชนะท่านใดไม่มีน้ำก็น้อมจิตอธิษฐานฝากกระแสจิตมายังอัตมภาพเป็นกระแสจิตที่ยิ่งใหญ่ในบุญพร้อมกันอิมินาบุญญากัมเมนาอุปชายาคุณุตตราอาจาริยุปการะตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาพัมมามาราชาตายโมมิตามโนสัจมัจจตาเวริกาปิจามคิหนโตบุญญานิปกาตานิเมสุขันจติวิธังเทนโตกิปัมปะเปทะโหมตังอิมินาอิมินาอุทิเสนาจาคิปะหังสุระเพเจวาตานุปาทานาเชตานังเยสันตานิณโตมามานาสันโตสัพพทาเยวะยาตาชาโตหันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปะวะโรนาโทธัมโมปัญจกาพุทธจาสังโฆนาโทตะโรมะมันเตโสตามานุภาเวนาพระพันตุมาทาสะบุญญานุภาเวนามาโรพันตุมาความนาจแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิ
กวดน้ำบทพิกชีวิตในค่ำคืนที่265บุญใดกุศลใดที่สำเร็จและจงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญเลิกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญเอาละพอสมควรแก่เวลาในค่ำคืนนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมกันสวดมนต์ในขณะนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพรุ่งนี้เช้า6 โมงก็มาพร้อมกันนะสำหรับท่านที่สะดวกและว่างก็มาร่วมกันสวดมนต์ในภาคเช้า6 โมงตรงและในเวลา4:22 นก็มาพร้อมเพียงกันในเวลาดังกล่าวทุกค่ำคืนก่อนนอนกราบพระรัตนตรัยได้พร้อมเพียงกันขออนุโมทนาความดีทุกคนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ